สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตข่าวสารกันนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้หยุดพักในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารมาสักระยะหนึ่งนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเกมมีข่าวสารมาอัปเดตกันมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกนะคะจะเป็นข่าวอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.นะคะจัดงานแถลงข่าวการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพในยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพนะคะโดยมุ่งหมายที่จะสร้างความตระหนักแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะนำโดยดร.ระวีวรรณภูริเดชเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมด้วยนายประเสริฐศิรินภาพรนะคะรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะหนุ่มกัปคณาวุฒิตัวแทนคนรุ่นใหม่นะคะที่มีความสนใจในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็การอนุรักษ์โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวด้วยการร้องเพลงใน MV นะคะ Can You Be My World ที่ได้แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มมาเป็นโปรดิวเซอร์นั่นเองค่ะครับวันนี้ก็เป็นงานแถลงครับของ Biodiversity CHM Thailand ครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพครับผมก็มีโอกาสเป็นเหมือนได้เป็นตัวแทนละกันเป็นตัวแทนของคนในรุ่นใหม่ครับผมในเจนใหม่ครับที่จะมาศึกษาแล้วก็มาตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็นำความรู้ตรงนี้นำไปถ่ายทอดให้คนต่อๆไปครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับผมก็สามารถเสนอหาข้อมูลได้เลยนะครับผมเพราะว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไว้นะครับผมเพื่อธรรมชาติอยู่ได้เราอยู่รอดครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของทางสผ.นะคะได้ที่ Facebook แล้วก็ Twitter Biodiversity นะคะ CHM Thailand และก็ที่ YouTube Channel นะคะ CHM Thai ได้เลยนะคะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะจัดงานเปิดตัวเว็บไซต์ www.kongdithuathai.com ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นพื้นที่ขายสินค้าทางออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนะคะมาอย่างเข้มข้นจำนวน300กิจการโดยให้นำสินค้าหรือบริการนะคะสามารถโพสต์ขายฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการช่วยตั้งต้นให้กับธุรกิจนะคะอีกทั้งยังมีช่องทางการตลาดได้เร็วขึ้นและก็มีเครื่องมือประชาสัมพันธ์สินค้าบริการของตนเองก่อนเข้าสู่โซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มบนตลาดออนไลน์ที่มีชื่อเสียงอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตณศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น6กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณโสรดาเลิศอาภาจิตรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมงานพร้อมดึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า1ล้าน follower อย่างคุณดำนะคะแล้วก็ดีเจนุ้ยมาร่วมสร้างความสนุกสนานภายในงานของดีทั่วไทย DBD รวมไว้ในที่เดียวซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์นะคะที่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมชมแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วฟ้าเมืองไทยได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วที่เว็บไซต์นะคะของดีทั่วไทย .com ได้เลยนะคะในที่สุดก็ได้ผู้ชนะตัวแทนของแต่ละภาคทั้ง2ประเภทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านแล้วก็การแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช2564รวมศิลป์แผ่นดินสยามนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยผู้ชนะในประเภทคลิปดนตรีพื้นบ้านนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของภาคเหนือได้แก่คณะคุ้มขันตกดุริยะนะคะและภาคกลางได้แก่คณะมลิซ้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่คณะเพชรพันชัยและภาคใต้นะคะได้แก่คณะเทพนิมิตเบญจศิลป์รับเงินรางวัล 50,000 บาทและก็เกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็อันดับ2นะคะของทั้ง4ภาคจะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทแล้วก็ 30,000 บาทตามลำดับแล้วก็เกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำหรับรางวัลชนะเลิศในประเภทคลิปการแสดงพื้นบ้านจากทั้ง4ภาคนะคะคือคณะฟ้อนสวงเวียงสวรรค์รางวัลชนะเลิศจากภาคเหนือ
คณะคนสร้างสินนะคะรางวัลชนะเลิศจากภาคกลางคณะสาเกตนครนะคะรางวัลชนะเลิศจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็คณะใต้ล่มปริชัดนะคะรางวัลชนะเลิศจากภาคใต้รับเงินรางวัล 50,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็อันดับ2ของทั้ง4ภาคนะคะก็จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทแล้วก็ 30,000 บาทตามลำดับรวมถึงเกียรติบัตรแล้วก็ถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสามารถรับชมนะคะการแสดงทั้ง4ภาคย้อนหลังได้อีกครั้งในวันอังคารที่10แล้วก็วันพุธที่11กันยายนนี้ทางแฟนเพจของ Workpoint Entertainmentและยังสามารถรับชมนะคะการประมวลภาพบรรยากาศการประกวดแล้วก็การมอบรางวัลได้ในรายการคุณพระช่วยนะคะในวันอาทิตย์ที่12กันยายนนี้ทางช่อง Workpoint เวลา 9:30 น.ทางรายการนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคณะจากทั้ง4ภูมิภาคที่ชนะการประกวดในปีนี้และที่สำคัญนะคะต้องขอชื่นชมในการนำเสนอทั้งดนตรีแล้วก็การแสดงที่ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านออกมาได้อย่างสวยงามสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยในยุค 4.0 จริงๆเลยล่ะค่ะCP Magic นะคะร่วมกับสมาคมกีฬาจ้ำลบไทยจัดกิจกรรมกระโดดเชือกออนไลน์ในระดับเยาวชนครั้งแรกของประเทศในกิจกรรม CP Magic Junior จ้ำลบ Virtual Challenge ภายใต้แคมเปญนะคะ CP Magic Fit to the High เพิ่มความฟิตพิชิตความสูงหวังสร้างกระแสการตื่นตัวในกีฬากระโดดเชือกนะคะที่มีผลกับการเพิ่มความสูงในเด็กเยาวชนไทยโดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook แล้วก็ระบบ Zoom นะคะไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานำโดยคุณชลินีภูลลาภมงคลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัท CP Magic จำกัดรวมด้วยดร.ณัชพลตันเจริญนายกสมาคมกีฬาจ้ำลบไทยเข้าร่วมงานนั่นเองค่ะค่ะก็ถ้าได้ติดตามโครงการของ CP Magic นะคะก็ต้องบอกว่าCP Magic เองให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เป็นเด็กและเยาวชนมาตลอดนะคะเพราะว่าเราถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกำลังหลักนะคะที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็CP Magic เองก็มีโครงการที่ทำเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชน เรามองในแง่ของทั้งไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการต่างๆนะคะพัฒนาการทางด้านสติปัญญาพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะอย่างทางด้านสติปัญญาเราก็มีโครงการที่เราจัดโครงการติวน้องนะคะป.6 เข้าม.1 ที่ชื่อว่า CP Magic Tensei ซึ่งได้จัดไปเป็นปีที่7เมื่อต้นปีนะคะเป็นโครงการเป็นลักษณะการเรียนออนไลน์ 100% นะคะส่วนทางด้านร่างกายเองนะคะเราก็มีตัวเรามีทัวร์นาเมนต์นะคะการแข่งขันฟุตบอลที่เราทำร่วมกับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะชื่อCP Magic U14 Cup International Champions นะคะซึ่งอันนี้เป็นปีที่เราก็จัดติดต่อกันมาหลายปีเป็น2โครงการหลักๆที่ทาง CP Magic เองได้ทำสำหรับเด็กกับเยาวชนนะสำหรับเด็กและเยาวชนทีนี้ เราก็มองเห็นว่าจริงๆอย่างในสถานการณ์ที่ตอนนี้นะคะที่เป็นเรื่องของโควิดเนี่ยก็เห็นว่าเด็กๆเองอ่ะก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านเนาะคือไปไหนไม่ได้นะคะแล้วเราก็คิดว่าทีนี้เราไม่อยากให้เรื่องของอุปสรรคอันนี้มันเป็นอุปสรรคของเด็กๆที่จะต้องส่งเสริมในเรื่องพัฒนาการทาง CVG เองก็ยังทำโครงการเลยมีการคิดกันต่อว่าเราจะทำโครงการที่เข้าไปช่วยส่งเสริมเรื่องพัฒนาการของเด็กได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะสิ่งที่เชื่อมโยงกลับมาที่ธุรกิจที่ CP Magic ทำอยู่ก็คือเราทำเรื่องของผลิตภัณฑ์นมแล้วก็โยเกิร์ตซึ่งให้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการและสารอาหารอยู่แล้วนะคะเราก็เลยมองว่าเราอยากที่จะรณรงค์ให้เด็กเนี่ยรู้จักดูแลตัวเองแน่นอนเลยก็คือเรื่องของการได้เรื่องของโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็มองว่าพัฒนาการอันนึงที่สำคัญของเด็กในวัยนี้นะคะที่กำลังเจริญเติบโตก็คือเรื่องความสูงเนาะคือก็เราก็มองว่าสิ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยในเรื่องพัฒนาการทางด้านความสูงเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้จริงก็คือจะต้องมีประกอบไปด้วยองค์ประกอบแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังแล้วก็การพักผ่อนก็เลยเป็นแนวคิดตรงนี้ค่ะเป็นที่มาที่เราเริ่มจัดปีนี้ก็เลยเริ่มตัวโครงการที่ชื่อว่าCP Magic Fit to the High นะคะภาษาไทยก็ใช้ว่า CP Magic รู้ดีเรื่องสูงนะคะเพราะว่าเราอยากที่จะรณรงค์ให้เด็กๆเนี่ยเห็นความสำคัญของความสูงนะแล้วก็การที่จะทำอย่างไรให้เขาสูงก็เลยเป็นที่มาของชื่อของโครงการ CP Magic Fit to the High นะคะที่เป็นโครงการหลักซึ่งภายใต้โครงการ CP Magic Fit to the High เราก็มีการให้ความรู้นะคะมีคลิปต่างๆที่จะได้มีทั้งผู้รู้
แล้วก็พี่ๆที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยมาแชร์นะคะแล้วก็มีเพลงประจำโครงการ Fit to the High ด้วยนะคะซึ่งเราก็จะค่อยๆเผยแพร่ออกไปนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเรามองว่านอกจากผมนอกจากการให้ความรู้รณรงค์แล้วเนี่ยก็ไม่เพียงพอแล้วคิดว่าสิ่งที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือต้องทำให้เด็กเกิดการมีส่วนร่วมนะคะเกิด engagement ก็เลยเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมกระโดดเชือกเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องของการออกกำลังกายอะค่ะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็ทำได้นะคะแล้วก็ทำให้เป็นสิ่งที่สนุกก็เลยเป็นที่มาของการไปทำความร่วมมือกับทางสมาคมจัมโรปแห่งประเทศไทยค่ะจริงๆง่ายๆเลยนะคะคือว่าถ้าจำไม่ได้อะค่ะเข้าไปที่ Facebook CP Meiji for Juniorนะะชื่อพิมพ์ CP Meiji for Junior จริงๆถ้าพิมพ์ CP Meiji ขึ้นมาจริงจะมีเพจอยู่ไม่กี่อันที่เป็นของ CP Meiji นะคะอันที่เขียนว่า for Junior ก็เข้าไปดูเลยเพราะรายละเอียดทุกอย่างจะมีอยู่ใน Facebook อยู่แล้วค่ะสามารถไปดูรายละเอียดเรื่องของกติกาการสมัครเงื่อนไขแล้วก็รางวัลต่างๆนะคะวิธีการสมัครวิธีการส่งผลวิธีการจับนับการกระโดดอะไรเงี้ยทุกอย่างมีอยู่ใน Facebook หมดเลยค่ะกิจกรรม CP Magic Junior จอมลบ Virtual Challenge นะคะกระโดดเชือกออนไลน์ในระดับเยาวชนเริ่มเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพียงแค่ 1,000 คนเท่านั้นและจะเริ่มจับสถิติจำนวนของการกระโดดนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคมนี้คุณน้องๆหนูๆนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.thai.fit และก็ที่แฟนเพจนะคะ CP Magic for Junior หรือที่จำลบ TH ได้เลยนะคะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็โรงพยาบาลนะคะรวมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องสำหรับคุณหมอบอยนะคะนายแพทย์พุทธิพงษ์ภูมิสุวรรณผู้อำนวยการ AIC คลินิกนะคะที่ล่าสุดได้ร่วมกับศิลปินดาราแล้วก็เหล่าเซเลบคนดังอย่างคุณงอกฎชกรนะคะแพทย์หญิงช้องมาศนะคะดร.วโรดมนะคะหนุ่มทีนาทีพัฒนะคะแล้วก็หนุ่มทอสิทธิพงษ์เข้ามอบชุด PPE แล้วก็ของอุปโภคบริโภคนะคะให้กับนายแพทย์ประพุทธลีลาพลึดนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทองเพื่อ นำไปใช้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามในการดูแลของโรงพยาบาลบางบัวทองนะคะณห้องประชุมสัตบงกตอาคาร3ชั้น3โรงพยาบาลบางบัวทองครับก็วันนี้ก็มาร่วมนะครับมาร่วมกับทางคุณเงาะนะครับเพื่อที่จะนำสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยที่คิดว่าจำเป็นนะครับต่อทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทั้งคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับก็นำมามอบให้กับทางโรงพยาบาลค่ะก็คุยกับหมอบอยว่าเราถ้ามีกิจกรรมอะไรช่วงนี้ที่แบบช่วยเหลือแบ่งปันกันได้ก็จะบอกกันและที่วันนี้มาทำที่โรงพยาบาลบางบัวทองก็เพราะว่าคือเงาะอยู่แถวนี้ก็เลยอยากจะแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดอยู่ค่ะก็เลยติดต่อทางโรงพยาบาลเราก็จะนำสิ่งของอย่างที่คุณหมอบอกค่ะมาร่วมด้วยคือจริงๆแล้วถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นหมอแต่ไม่ได้เป็นแพทย์ด่านหน้านะครับแต่เราก็เห็นคนทั่วไปเนี่ยได้รับความลำบากเดือดร้อนนะครับทั้งเรื่องของสัตวพยาบาลด้วยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะทำกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือและตอบแทนทางสังคมนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเองก็จะทำกิจกรรมแบบนี้อยู่เป็นบ่อยๆอยู่แล้วนะครับเกือบทุกเดือนอยู่แล้วนะครับครับก็ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนะครับนะก็สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ก็ค่อนข้างจะมีความรุนแรงทั่วประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะบุคลากรสาธารณสุขเราเองก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยในวอร์ดเองที่โรงพยาบาลก็มี160เตียงนะครับโรงพยาบาลสนามอีก260แล้วก็มีในส่วนของ CI นะครับก็คือศูนย์พักคอยอีกซึ่งทางอำเภอรวมกันก็อีกประมาณนัก 8-900 เตียงแล้วก็มีส่วนที่เป็นโฮมไอโซเลชันอีกอันนั้นก็จำนวนเยอะแยะตรงนี้เนี่ยเราก็ยินดีนะครับที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนปลอดภัยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันของเราเองเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราก็ช่วยในการรักษาพยาบาลส่วนทางพี่น้องประชาชนภาคเอกชนตรงนี้เราก็ได้รับกำลังใจต่างๆก็คือการสนับสนุนต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเพราะว่าจริงยุคนี้มันต้องระดมสรรพกำลังทุกอย่างที่มาช่วยกันนะครับเพราะว่าลำพังแพทย์อย่างเดียวพยาบาลอย่างเดียวทีมงานทางการแพทย์อย่างเดียวก็คงไม่สามารถจะดูแลได้ทั้งหมดนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทางภาคเอกชน
อย่างที่ในวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางคุณหมอบอยทางคุณเงาะนะครับที่มีร่วมบริจาคสิ่งต่างๆเรื่องอุปโภคบริโภคต่างๆให้กับทางโรงพยาบาลซึ่งเราก็จะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยโควิดซึ่งตอนนี้ก็เราดูแลอยู่เยอะครับเป็นพันรายค่ะก็ฝากถึงทุกๆคนนะคะว่าช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงที่เหมือนติดกันเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนคือแค่ดูแลตัวเองปฏิบัติตัวคืออย่าเห็นแก่ตัวคือปกป้องกันตัวเองด้วยการไปไหนก็ใส่แมสก์ไปอยู่ในที่ชุมชนนี่ก็คืออย่าถอดแมสก์เสร็จค่ะเพราะไม่งั้นเราก็จะตกเป็นภาระของบุคลากรด่านหน้าบางคนอย่างเห็นข่าวชอบปาร์ตี้อดสักนิดนึงให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนอย่างน้อยถ้าคุณปาร์ตี้กันเนี่ยคือบุคลากรทางการแพทย์หรือด่านหน้าเนี่ยเขาลำบากกันค่ะก็ฝากให้ทุกคนว่าอย่าเห็นแก่ตัวกันทำเพื่อส่วนรวมด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับช่วงแรกของข่าวในสัปดาห์นี้แต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราต้องไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะถ้าคุณเป็นคนดื่มเหล้าตับก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียร์ตับตับยกแล้วยกเหล้าตับ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 เข้าพรรษานี้ก็เหมือนได้พักยกนาน3เดือนเพราะตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงเข้าพรรษานี้พักตับพักยกสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารกันต่อแล้วล่ะค่ะนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์พิรยานนท์นะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงรวมกันจัดงานแถลงข่าวนะคะ SkyCorp Opening ก้าวสู่ไลฟ์ SkyCorp ก้าวสู่เกษตรแห่งอนาคตเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจร นะคะสมุนไพรไทยที่สามารถช่วยรักษาอาการไข้หวัดแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีโดยได้จัดงานนะคะไปเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาณห้องประชุมชั้น10ตึกวินวินทาวเวอร์พร้อมตั้งเป้าการส่งออกต่างประเทศนะคะหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่มั่นคงก็จริงๆเนี่ยได้เคยเกริ่นไปแล้วเราก็ทำมาจริงๆมาพอสมควรนะครับมีการทดลองกันมาเป็นปีแล้วล่ะแล้วก็มีการเพาะต้นมาหลายเดือนแล้วล่ะก่อนที่จะไปเชิญไปที่โรงงานแถวที่ได้ขนาดไหนที่ระยองชลบุรีที่ชลบุรีนะคราวที่แล้วนะครับเทียงเอิญเนี่ยมันเป็นจังหวะที่พอดีเพราะว่าเรามีต้นกล้าพอสมควรแล้วก็มีแปลงที่เราต้องทดลองแล้วจนค่อนข้างมั่นใจแล้วได้มีการตรวจสอบแล้วเราได้สารแอนโดรกาโฟไลด์ค่อนข้างสูงมากอย่างน่าตกใจนะครับก็ถือว่าเฮ้ยแสดงว่าผลิตภัณฑ์อย่างที่เราเขาเรียกอะไรอย่างด้วยธรรมชาติไม่สงสัยปุ๋ยเคมีกับได้ผลที่ค่อนข้างดีเพราะงั้นตอนนี้คิดว่าถึงเวลาที่ควรจะเปิดตัวได้แล้วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อต้องการเกิดการแข่งขันระหว่างประเทศเพราะผมเรียนเลยว่าตอนนี้เท่าที่ทราบมีหลายประเทศเริ่มมีการสวมหรือการโปรโมทในเรื่องของฟ้าทะลายโจรแทนประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งทำให้ผมตกใจมากนะครับแล้วว่าเฮ้ยถ้างั้นเราคงอยู่เฉยไม่ได้แล้วแทนที่จะทำเฉยๆแล้วก็อะไรเงี้ยดึงหาทางช่วยรัฐบาลด้วยดีกว่าช่วยพี่น้องประชาชนด้วยดีกว่านะครับขณะนี้เพราะว่ามันวุ่นทั้งการเมืองเนาะทั้งเรื่องของโควิดต่างๆเนี่ยก็คิดว่าหลายๆคนก็เหนื่อยหลายๆภารกิจกันก็เราทำได้เดียวกันก็เป็นอุดมการณ์ของเราอยู่แล้วในเรื่องของปัญญาสิทธิ์พอเพียงเพราะงั้นเลยตั้งใจได้เวลาควรจะเปิดตัวสักทีนะครับและเดียวกันเนี่ยได้สร้างแพ็กเกจมานานแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการแปรรูปที่จะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยในทุกรูปแบบที่เป็นไปตามรสนิยมความชอบของลูกค้าโดยเฉพาะเราเน้นที่ต่างประเทศเขาชอบอะไรแบบไหนแล้วก็จะตัด
รับไปตามนั้นนะครับขณะนี้เนี่ยรูปแบบของ product ค่อนข้างเรียบร้อยทั้งต่างๆที่ฝ่ายนวัตกรรม R&D เขาพัฒนามาให้นะครับเพราะงั้นเลยเรียนว่ามาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ให้เรารับทราบนะครับขณะเดียวกันก็เชิญวิสาหกิจชุมชนและพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของเราก็ข้อที่หนึ่งฝากด้วยนะครับว่าจริงๆภูมิปัญญาเนี้ยเป็นเรื่องมานานแล้วแล้วก็ทุกตัวเลยปลูกได้ที่บ้านก็ปลูกผมจะบอกที่เด็กๆเลยบางคนอยู่เขาเรียกอะไรคอนโดต่างๆเนี่ยก็เอาไปปลูกสักต้นที่โลกมีปัญหาก็ต้มกินนะทำให้มันง่ายๆใช้ชีวิตให้อยู่แบบพอเพียงให้ได้สมมติว่ามันเกิดเหตุต่างๆได้ไปอะไรจะไปซื้อทำไมเราก็ปลูกเองเนี่ยอย่างที่บ้านได้ปลูกใช้เศรษฐกิจพอเพียงหมดดังนั้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับเพราะงั้นยังยืนยันว่าฟ้าทลายโจรและสมุนไพรตัวอื่นกฎจุลลัมพากระท่อมหรือแม้แต่กัญชาเองเนี่ยถ้าเราใช้ในแง่ที่ดีเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยรักษาอาการได้ทุกเรื่องจริงๆนะครับแม้แต่มะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยขอให้มาศึกษาแล้วก็ทราบอย่าไปฟังเขาเรียกกระแสเยอะหรือปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งจริงๆถ้าท่านอ่านเองเนี่ยเป็นภูมิปัญญามานานและตำราในสมุนไพร108ก็มีมานานแล้วไม่ต้องงงว่านะครับก็เป็นรู้จักอ่านนะครับและขณะนี้โชคดีคือในอินเทอร์เน็ตก็มีแล้วแต่เลือกเสพหน่อยเลือกจากสถาบันหรือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าข่าวในไทยบางทีก็จะให้ข้อมูลที่โจมตีกันไปกันมาแต่ถ้าเราเป็นกลางแล้วไปอ่านเนี่ยผมก็อ่านเยอะนะค่อนข้างอ่านโดยเฉพาะต่างประเทศเป็นหลักนะครับอันต่อมาก็คือในการดูแลสุขภาพขออย่างเดียวใช้ชีวิตปกติครับเหมือนเมื่อก่อนโรคหาระบาดเหมือนวัณโรคอิสุกอิสัยทำไมเขาอยู่ผ่ากันมาได้เพราะว่ามีสติสองสร้างภูมิต้านทานโดยด่วนนะครับออกกำลังกายบ้างโดนแดดบ้างจริงๆเชื้อไวรัสเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยหรือในแถบร้อนเนี่ยค่อนข้างโชคดีอยู่แล้วแต่ต้องระวังพอหน้าฝนนี่แหละเพราะงั้นประเทศเมืองหนาวมันมาอยู่แล้วเพราะงั้นไม่แปลกที่ยุโรปอเมริกาโดนเยอะหรือจีนเนี่ยในช่วงหนาวมันเจอแต่ของเราจะวุ่นหน่อยคือหน้าฝนแต่ทีนี้อย่าไปวิตกขอโทษจะเรียกว่าวิตกจริตพอเห็นว่าป่วยปั๊บเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่ทำงานให้ผมเนี่ยคนละขับอะไรต่างๆเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็กินยาเขาก็นอน1วันก็หายแต่ถ้าไปบอกปั๊บเป็นหวัดเป็นโควิดหยุดไป14วันพอไปอยู่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ไหนไปเจอใครคราวนี้ปิดอพาร์ตเมนต์ไปทำงานปิดทั้งกระทรวงกันพอดีบ้านกูประเทศกูไม่เดินเลยเพราะตอนนี้คือมีสติซะและจริงๆเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ก็รักษาได้ชั้นต้นในการกรองนะครับแล้วก็ล้างมือซะและจริงระยะห่างก็ใช้ได้แต่ที่ผมบอกเลยสร้างภูมิต้านทานคือสิ่งสำคัญและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งจองฟ้าทลายโจรออร์แกนิกนะคะได้ล่วงหน้าแล้ววันนี้นะคะที่เปิดโทรศัพท์0937365717ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะสำหรับความร่วมมือกันนะคะของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสนช.นำโดยนายปริวัติวงศ์สำราญนะคะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกับทางบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนำโดยนายวรการลิขิตเดชาศักดิ์นะคะเชฟเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์แคริเออร์เน็ตเวิร์คบิสเนสกรุ๊ปบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดในการเปิดตัวกิจกรรมเดโมเดย์ในงาน Startup Thailand Club นะคะครั้งที่6ในหัวข้อ 5G Technology เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็อัปเดตเทรนด์ล่าสุดของเทคโนโลยี 5G ที่จะมาช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ทันสมัยแล้วก็หลากหลายในอนาคตจากวิทยากรภาครัฐเอกชนและกลุ่มนักลงทุนจากภาคส่วนต่างๆในโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G ปีที่3นะคะในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ทาง Facebook ของ Startup Thailand นั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ 5G เทคโนโลยีอยากจะเกริ่นความเป็นมาอย่างนี้ครับในเรื่องของเอพิโซดนี้พิเศษกว่าเอพิโซดทั่วไปนิดนึงเนื่องจากเรามีความร่วมมือกับทางด้านของ Huawei Technology นะครับที่เราทำเรื่องของการบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการนะครับที่ทางด้านของเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อที่จะได้ให้ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IoT AI นะครับแล้วก็ 5G เนี่ยได้สามารถมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็สามารถออกสู่ตลาดโลกได้นะครับซึ่งเราก็ได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นมีความแข็งแกร่งทางด้านของเทคโนโลยีนะครับก็คือ Huawei นั่นเองนะครับเรามีการอบรมบ่มเพาะให้ความรู้มานานมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มมีขยายผลนะครับแล้วก็เรื่องของ 5G เทคโนโลยีเองหรือเรื่องด้านของ AI เองรวมถึงตัว IoT เองเนี่ยก็เริ่มเป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาและเป็นกำลังเป็นที่น่าสนใจของนอกจากประเทศไทยแล้วในหลายๆประเทศเองก็
พยายามที่จะเป็นผู้นำทางด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องของการพัฒนานะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีเรื่องของตัว AI ที่มีแผนแม่บทออกมานะครับเดี๋ยวดร.วรรณรัตน์ก็จะมาพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณที่ได้สละโอกาสมาในการให้ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วนอกจากที่เรามีกิจกรรมที่เป็นเอพิโซดแบบนี้ก็หลังจากนี้เนี่ย เรื่องของความร่วมมือกับทางหัวบ่อยเองเราก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับก็เราคิดว่าในเรื่องของการที่มีบริษัทที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยให้กับทางด้านของผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือเทคคอมพานีต่างๆนะครับจะทำให้เป็นการต่อยอดแล้วก็สามารถเข้าถึงตลาดในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้มากขึ้นนะครับก็ถ้าใครสนใจก็อยากไปให้ฝากติดตามดูเอพิโซดนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทางด้านของพันธมิตรทุกคนนะครับแล้วก็ทางด้านของสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการด้วยที่มันจะมาพรีเซนต์กันในวันนี้นะครับก็เป็นการคัดเลือกมาจากหลายๆทีมนะครับเหลือไฟนอลอยู่ประมาณ4ทีมนะครับที่จะมาพรีเซนต์วันนี้ก็ถ้าใครสนใจรับฟังแล้วอยากจะไปมีความร่วมมือกันต่อได้ก็ติดต่อกันได้เลยนะครับเรามีความตั้งใจว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยผมเพิ่งเห็นข้อมูลมาเลยว่าจริงสัดส่วนของสตาร์ทอัพและ SME ของประเทศไทยเนี่ยเป็นสัดส่วนใหญ่มากเลยนะครับประมาณมากกว่า 30% นะครับผมที่มีส่วนกับ GDP ของประเทศนะครับผมซึ่งเราเชื่อว่าในอนาคตเรื่องของ Digital Transformation นะครับเทคโนโลยีหลักๆเนี่ยนะฮะที่มันจะถูกเอามาผนวกใช้ในทุกๆอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ 5G ด้านของ Cloud แล้วก็ด้านของ IoT เนี่ยมันจะเอาไปผนวกกับทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็น Healthcare ไม่ว่าจะเป็น Entertainment ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการผลิตนะครับผมในด้านต่างๆนะครับก็เลยเป็นความตั้งใจที่เราอยากจะทำโครงการนี้ด้วยกันกับ NIAนะครับผมสิ่งที่เราขาดคือตรงนี้ฮะว่าเราทำการเทรนมาทั้งหมด6อาทิตย์นะครับคร่าวๆประมาณ6อาทิตย์เนี่ยนะฮะเรารู้สึกได้เลยว่าปีนี้เนี่ยสตาร์ทอัพแล้วก็ SME ของไทยเนี่ยมีความเข้าใจในเทคโนโลยีดีขึ้นนะครับเริ่มเข้าใจศักยภาพบทบาทแล้วก็สิ่งที่ 5G Cloud แล้วก็ IoT สามารถนำไปใช้งานได้นะครับผมเทคโนโลยีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วฮะนะฮะสิ่งที่เราขาดคือเราอยากจะได้คนที่มีไอเดียนะครับมี creativity ที่สามารถปรับตรงนี้ให้มันเกิดเป็นโซลูชันหรือเป็น product ที่มันสามารถตอบโจทย์คนไทยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราก็ยังไม่สามารถทำได้ 100% และมันคงไม่มีใครทำได้นอกจากที่เป็นคนสตาร์ทอัพคนไทยที่เราทำด้วยกันเองนะครับเราก็เลยนอกจากการเทรนแล้วเนี่ยผมก็เลยจัดทีมด้วยกันนะครับผมให้มี 5G Technology Mentoring นะครับผมก็มีโค้ชในด้านของคนที่มีประสบการณ์ในการทำ Solution Integration ในด้านของ 5G เนี่ยนะครับผมเอามาช่วยให้คำแนะนำนะครับกับทีมสตาร์ทอัพเพื่อต้องการให้ดีมานด์กับในด้านของเทคโนโลยีมันควบรวมประเทศมากที่สุดนะครับแล้วก็เลย เป็นที่มาจนกระทั่งจนถึงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสตาร์ทอัพนะครับในบางที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้ชนะเลิศนะครับผมหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพดีเด่นนะครับผมที่ได้เข้ามาถึงไฟนอลเอพิโซดในวันนี้แล้วก็จะมาร่วมแชร์ไอเดียด้วยกันนะครับผมเราก็อยากจะเห็นว่านี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกที่จะให้มีสตาร์ทอัพที่เข้าขึ้นมาสู่ในระดับที่มีความพร้อมในการเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แสดงความยินดีครั้งหนึ่งกับสตาร์ทอัพทุกท่านนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ทีมสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาโซลูชันใหม่ๆนะครับให้พยายามต่อไปนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่เราช่วยได้พร้อมกับทาง NAA เรายินดีมากๆครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆจากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสนช.ได้ที่เว็บไซต์ของ startupthailand.org หรือก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ Thailand Startup ได้เลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมคะข่าวสารในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าอัดแน่นกันเลยทีเดียวส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ